วันนี้อาหมวยเข่งอาหมวยกระมงพองกับอาตีเข่งโลกมีเรื่องราวเต็งไปหมดเลยนอกจากว่าจะมีสีสังสีที่สกิข่าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายนะอากระมงพองเรามีตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ผัดไทยไม่ใช่ เรามีโชว์สิงโตกับมังกรแบบเต็มโชว์แบบเฮงเฮงเฮงรับตึกจีนคุณผู้ชมดูแล้วจะรวยถึงบ้านใครไม่ดูไม่อยากรวยก็ไม่ต้องดู เพราะว่าเขาจัดเต็มจริงๆคุณ มังกรกับสิงโตอยู่ด้วยกันนี่คือความเฮงตลอดทั้งปีเลยนะโอ้งั้นเหมาะมากกับรายการของเราค่ะอ๋ออ่ะส่วนข่าวแรกวันนี้พาไปสี่ทิศสะกิดข่าวกันก่อนละกันผัดไทยอะไรจานละ2,500เวอร์ไปหรือเปล่าท่านผู้ว่าพาไปที่จังหวัดอ่างทองครับผู้ว่าราชการจังหวัดโชว์ฝีมือทำผัดไทยจากกุ้งแม่น้ำสูตรเด็ดในงานของดีเมืองอ่างทองแล้วก็กาชาดประจำปี2562นะคุณกินกุ้งใหญ่กินไข่นกกระทากินผักปลาปลอดสารพิษบรรยากาศในงานนั้นท่านผู้ว่าก็ลงมือทำผัดไทยสุดฝีมือซึ่งในขณะที่กำลังลงมือทำนั้นก็มีแตรนะฮะบรรเลงกันอย่างสนุกสนานท่ามกว่าความคลึกครื้นในการทำอาหารให้กับผู้ว่าครับและคนที่มาชมงานเนี่ยเขาก็ลุ้นผู้ว่ากันใหญ่เลยนะคุณกมลพรเพราะว่าระหว่างที่กำลังทำผัดไทยกันอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์ลุ้นระทึกเพราะว่าผัดไทยมันไม่สุกสักทีทำไมมันไม่สุกสักทีคุณผู้ชมไปดูกันสิเอาที่เธอสบายใจถ้าอยากจะไปคงไม่มีใครเหนี่ยวรั้งพี่ไม่มีสิทธิ์ไฟไม่แรงแต่ไม่ได้หมดไฟแต่ไม่ได้หมดไฟแต่ไม่ได้หมดไฟคุณกมลพรคนทำผัดไทยอารมณ์เสียจริงนะเขาเตรียมเครื่องกันมาเต็มไปหมดแล้วสุดท้ายไฟมันไม่แรงอ่ะเนี่ยคุณจะต้องแบบงัดแงะเงอะแบบเร่งเท่าไหร่มันก็ไม่แรงสักทีคุณป้าก็เลยบอกว่าเนี่ยอะไรไม่ได้หมดไฟใช่ไหมไฟไม่แรงแต่ว่าป้ายังไม่หมดไฟยังอารมณ์ดีได้อยู่คุณป้ากับท่านผู้ว่านะฮะก็ยังคงเดินหน้าต่อครับไม่ยอมแพ้แหมลงทุนกันขนาดนี้เลยนั่นเนี่ยแต่ละคนแต่จะลงทุนขนาดเนี้ยไฟเจ้ากรรมก็ยังไม่พอก็ต้องหาอย่างอื่นเอามาแทนไปดูซิว่าเขาจะทำยังไงให้ไฟมันแรงเนี่ยยามลมช่วยมายามลมช่วยมาพาใจหน่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันจวนก่อนเราอยู่เคียงกันเคยสุขเคยสันชิดใจทวนเบอร์นี้อ่ะกั้นคอกกับคุณเพราะอะไรลมมันแรงแล้วไฟมันก็ถูกพัดไปหมดนะฮะคนแถวนั้นก็เลยช่วยกันตีกรอบให้หน่อยไม่งั้นท่านผู้ว่าผัดไทยไม่สุกสักทีท่านเริ่มลมเสียแล้วนะดีนะที่หาตัวช่วยทันคุณผู้ชมเอาล่ะสุดท้ายผัดไทยจานนี้ก็ปรุงเสร็จไปได้ด้วยดี yeah. แหมเล่นลุ้นกันตัวโก่งเลยเกือบไม่ได้กินผัดไทยซะแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ของเมนูนี้ฮะคุณผู้ชมก็คือกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆเอาใส่ลงไปในกระทะครับแล้วก็ตักขึ้นมาใส่ถาดแหมมันกุ้งเนี่ยนะคุณเอ้ยล้นทะลักเยิ้มๆเลยอ่ะซึ่งงานเนี้ยทำเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะกินได้นะคุณกมลพรมันต้องมีการประมูลอ๋อเหรอผัดไทยผู้ว่ามันกุ้งทะลักเริ่มเปิดประมูลจานละ 1,500 บาททำไมต้อง 1,500 บาทแล้วใครประมูลได้ราคาเท่าไหร่ไปดูหน้าคนที่ประมูลหน่อยสิอันนี้2ตัวโลครับผมบอกเลยวันนี้กุ้งใหญ่ๆตัวโตฮะ2ตัวเลยเหรอ2ตัวเลยเหรอ2,500 บาทวันนี้ให้นายไปเลยให้นายลุ้นเลย1,500 บาทครับนายว้าวคือปกติมัน 1,500 แต่คนประมูลน่ะ 2,500 คือกุ้งมันตัวใหญ่แล้วกุ้งมันสองตัวกุ้งสองตัวแล้วคนที่ประมูลได้ก็คือคนายไพบูลย์สุภบุญนายอำเภอโพทองพร้อมศรีภรรยานั่นเองนะจ๊ะอ๋อกุ้งตัวใหญ่ไงก็ต้องธรรมดาผู้ว่าผัดด้วยแต่รายได้จากการประมูลไม่ได้เข้ากระเป๋าผู้ว่านะจ้ะเขาจะนำเงินไปช่วยเหลือกาชาดจังหวัดอ่างทองแล้วก็นายอำเภอที่มาประมูลผัดไทยผู้ว่าก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรเอาก็เอาเงินไปทำบุญร่วมกันดีจะตาย